เสียงจากแผ่นดินปี54น้ำท่วมถึง2ครั้งแล้วต้นข้าวเตรียมจะเก็บเกี่ยวเป็นน้ำนมหมดแล้วเนี่ยเขาจะเลิกใส่ปุ๋ยฉีดยากันละคอยเก็บเกี่ยวอย่างเดียวแต่พอมาน้ำเสียหายเนี่ยก็เหมือนหมดตัวจริงๆถึงขั้นที่ว่าบางคนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายเลยคือน้ำท่วมซ้ำซากครับคือทำมาหากินยากเกษตรกรเองก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับว่าการทำมาหากินยังไงอะไรยังไงก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพนะครับน้ำท่วมซ้ำซากมาทุกปีคือการเป็นอยู่ลำบากมากพูดง่ายๆเนาะต้นตรงนั้นคือเป็นจุดที่ว่าชาวบ้านไม่รู้จะหาทางออกตรงไหนก็เข้ารวมคุยกันว่าเราจะเอารวมกลุ่มกันไหมแล้วเราไปกู้ธนาคารจากธ.ก.ส.มาธ.ก.ส.ก็ช่วยเราละเขารับปากช่วยเราทีนี้ก็ตกลงเราก็รวมกลุ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะพอรวมกลุ่มกันกู้ธนาคารไม่ได้เราก็มาแบ่งเงินกันดอกเบี้ยที่เก็บได้จากสมาชิกพอเกี่ยวข้าวแล้วเราจะเก็บเงินใช่ไหมคะเก็บเงินส่งธ.ก.ส.แล้วส่งธ.ก.ส.แล้วเหลือดอกเบี้ยส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ไปไหนเราก็เอามาตั้งกลุ่มกันอีกอ่ะกลุ่มทำน้ำยาชีวภาพที่ว่าเกษตรกรไม่ต้องไปใช้ละเคมีเราจะใช้ชีวภาพละมีฮอร์โมนไข่นะที่ว่าเราไปซื้อฮอร์โมนมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อละเราทำเองเลยแล้วก็น้ำยาไล่แมลงที่เราคุยกันเนี่ยเขาเห็นด้วยทุกคนเลยเขาจะได้ลดต้นทุนเขาก็บอกว่าปีนึงเขาซื้อเคมีไม่ใช่น้อยแล้วมันก็เป็นอันตรายต่อเขาด้วยมีการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับคณะกรรมการหลายๆฝ่ายก็เอาสมาชิกเข้ามารวมมาพูดมาคุยกันว่าเราต้องปรับเปลี่ยนนะงั้นอย่างนี้ถ้าเราทำกินอย่างเดิมๆมันไม่ได้แล้วให้มาทำน้ำหมักกันใช้กันเองบ้างอะไรเงี้ยนะทำฮอร์โมนใช้เองทำน้ำหมักทำสารไล่แมลงใช้กันเองอะไรเงี้ยคือประหยัดต้นทุนเราจะไปใช้แต่สารเคมีใช้สารเคมีอันตรายคนกินก็อันตรายผู้เราใช้เองก็อันตรายก็ให้เขาปรับเปลี่ยนตรงนั้นไปทีแรกๆเลยก็มีคนเชื่อน้อยนะครับก็มีไม่เท่าไหร่พอเห็นผลคือทำแล้วได้ผลประโยชน์ก็มีคนทำตามเยอะตอนนี้ก็แทบจะหมดทั้งหมู่บ้านเราได้จากกลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์ก่อนพอดีเลยทางเทศบาลเมืองใหม่เขาเอาน้ำยาโครงการเข้ามาพอดีเลยค่ะทำใช้เองนะคะไม่ต้องซื้อชาวบ้านไม่ต้องซื้อถ้าใครเหลือใช้ก็ไปขายได้ทำน้ำยาอเนกประสงค์ก่อนแล้วก็ต่อมาก็ครูกศน.ค่ะทำเอาโครงการขนมเข้ามาชาวบ้านก็ยังได้รายได้ตรงนี้เพิ่มนะThank you.
ไปประชุมบ่อยองค์ความรู้ตรงนี้เข้ามาเยอะแล้วจะมีหน่วยงานทุกหน่วยหลายๆหน่วยงานที่เอากลุ่มเข้ามาบ่อยมากถามว่าใหม่ๆมันก็ยากแต่เราต้องอธิบายเขาฟังพออธิบายเขาฟังเขาก็ฟังมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยบางทีเราคิดว่ายากนะทำไม่ได้อะจริงๆแล้วไม่ยากเลยอะ